ความเดิมจากตอนที่แล้วเกตโอวันนั้นทำการขัดขวางแผนการของเหล่าเอเดอร์กอน ทำการทำลายอารยธรรมทั้งหมดซึ่งการทำลายอารยธรรมอย่างต่อเนื่องนี้ก็ทําให้หนึ่งในเทพสามสาหลักอย่างเนียราโพเทนได้ปรากฏขึ้นเขานั้นนาการปรากฏตัวขึ้นในทางช้างเผือกเนียราโพเทนได้ระบายความกดดันใส่เหล่าเกรดโอวันและเหล่าเอลเดอร์ก็ทั้งหมดซึ่งก็ทําให้พวกเขา้รู้สึกตัวสั่นไปอย่างมากเขาได้มงดูเหล่าอไอรรมที่เขานั้นเป้าทําการบ่มเพาะมาถูกเกรดโอวันนั้นได้ถูกทําลายเนียราโพเทนนั้นตะค้อเบาๆใสงความไม่พอใจใส่เหล่าเกรดโอวันในทันทีพวกเขาทั้งหมดนั้นได้ความเสียหายอย่างแรงจากต้้นนนนนกกําาาาเเเเิิิดททงงงจตววญณขขขอพพสียรั สมาสมกับค้อนทุบหัวเราเกรดโอวันทั้งหมดมันนั้นเป็นความเจ็บปวดอย่างยิ่งเกรดโอวันที่ไร้อำนาจนันะ้นได้แตกดับในทันทีส่วนเกรดโอวันที่รอดมาได้นั้นก็กําลังได้ยินเสียงข้ามขวัญจากในความว่าเป่าคนจักรวาลทาลายทุกสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิตรอบตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากระบายความโกรธอย่างเจ็บปวดเนลลาโพเทปนั้นก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปเขาได้เหลือบมองเราเอเดร์กอตที่อ่อนแอซึ่งหลับไหลอยู่ในมิติวาร์ปและเขาั้นค่อยจากไปและเมื่อเกรดโอวันนั้น จากการโจมตีของซุบดิคูลัสแต่ตอนนี้พวกเขานนั้นก็ต้องโดนการโจมตีทางจิตวิญญาณของเนียราปพเทเข้าไปเต็มๆถือว่าเป็นการสรางปัญหาหแก่เหล่าเกรทโอวันเป็นอย่างมากโดยเพื่อนหานและพวกเขาควรจะตายไปแล้วแต่ก็ยังมีผู้ที่มีสายเลือดอันแข็งแกร่งที่สามารถอาศัยอยู่ได้ซึ่งกราคีนนั้นถือว่าเป็นเกรทโอวันที่โชคดมีมากๆเขาน้นสามารถลาลหลบหนีจากภัยพิบัติรายแรงได้ทุกครั้งมันนั้นเป็นหนึ่งในเกรทโอวันผู้อ่อนแอที่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้กราคีรู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นหนังเหนียวมากๆม,มันนั่นรูปร่าาเหมือน,นท เหล่านี้ค่อยๆฝึกเหล่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ให้กลายเป็นทาสของมันแต่สิ่งที่มันไม่คาดคิดก็คือว่าเราเกรดโอวันนั้นรู้สึกเหมือนจะคลังใครและทาการสังหารหมู่อายธรรม,มเอาอกมากการค์คดนึงจะเป็นที่ต้องทําการลาทิง้งอายธรรมเกือทั้งหมดที่มันนั้นทําการควบคุมเริ่มทาการหลบหนีไปยังสถานที่ที่คนอื่นนั้นไม่รู้จักเริ่มแฝงตัวแล้วเมื่อเนียาราพูเทปได้ทาการลงโทษเหล่าเกรดโอวันกาคีนันก็ได้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกน่าจะผ่านไปหลายศตวรรษกาคีนั้นก็เริ่มพยายามที่จะเป็นปรสิตในอาย ซึ่งรอยแยกเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเอลเดอร์กอตและหลังจากนั้นเองรอยแต่นี้ก็ได้นำเอลเดอร์กอตหลายพันองค์นั้นออกมาซึ่งกาคีที่กำลังฟ้าม,มองดูเหล่าเอลเดอร์กอตเหล่านี้นั้นก็ได้คืนน้ำลายเอลเดอร์กอตเหล่านี้นั้นเปนรียบเสมือนกับคนโงเ่เขาเอลเดอร์กอตแต่และองค์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาจากร่างกายที่มีพลังงานอันบริสุทธิ์พลังงานนี้ก็เปรียบเสมอกับเค้กอันโอชะ กาคินั้นทำการจินตนาการได้เลยว่าหากเขาได้ทำการคืนกินเหล่าเอโรกอนเหล่านี้ดกักก็มันจะถือว่าเป็นสิ่งดีงานที่ไม่มีอะไรเทียบได้แต่เหตุผลสําคัญที่ทําให้กาคีนั้นะสามารถอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือว่ากาคีนั้นไม่มีอํานาจพอที่จะไปทําการกดขี่ข่มเหงสิ่งต่างๆ มาน,นั้นจึงลังเลท,ที่จะทําสิ่งต่างๆอยู่เสมอกาคิคิดแล้วก็ยังได้เห็นเหล่าเอเดอร์กอที่อ่อนแอเหล่านี้นั้นทําการสร้างพลังงานบริสุทธิ์ซื้อพลังงานนี้ค่อนข้างแปลกพูดในไหนก็คือว่าแม้ว่าเอเดอร์กอตนั้นจะอ่อนแอมากแค่ไหนแต่พวกเขานั้นก็สามารถกลายผ่านได้อีกด้วยใครก็ตามที่สามารถอยู่รอดได้ในจักรวาลอันมืดมิดนี้จะต้องมีทักษะอะไรบางอย่างที่สามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้แต่เอเดอร์กอรุ่นใหม่ๆนั้นถือว่าเป็นกลิ่นหอมที่เย้ายวนใจไประหยัมากมันถือว่าเป็นอาหารอันโอชาอัลบ,บามาสํหรับกาคิซื้อเอเดอร์กอที่มานี้ก็มีหลายพันองค์มันน่าจะปิดได้เสมือนกับ1,000รสชาติเลยทีเดียวยิ่งกาคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นเท่าไหร่มานั้นก็ยิ่งมีความลัง ในช่วงเวลาที่มันนั้นลังเลนี่เองคาทูลูฮาสเตอร์ก็ได้ฟื้นจากความเจ็บปวดและเหล่าเกตโอวันอื่นๆทั้งน้อยใหญ่พวกเขานั้นก็ได้มารวมตัวกันที่นี่และจัด้กลิ่นหอมของเ e อลูกดเกตโอวันกิดเอลูกดเหล่านี้ออกมากเอลูกด e เหล่านี้นั้นจะทําการดูดซับพลังงานจากทางช้างเผือกและนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมเกตโอวันนั้นหิวโหยและเลือที่จะทำลายอไอรทม แต่ตอนนี้จิตวิญญาณของเกรทโอวันนั้นถูกเนียาโพเทพู้สงสารในความโกลาหลนั้นทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสพวกเขาได้ทำการต่อสู้มากว่าหลายศตวรรษตอนนี้พวกเกรทโอวันก็อยากที่จะทำการฟื้นฟูจิตใจที่พังทลายตอนนี้หลังจากที่ได้หมดพลังไปแล้วเกรทโอวันที่เิวอเหยนั้นใครน่าจะสนบ้างพวกเขาได้ทำการพุ่งเข้าไปจับเหล่าเอเดอร์กอดนั้นกืนกินเสียเอเดอร์กอรนั้นทำการกระพริบตาอย่างรุนแรงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลบเลี่ยงเขานั้นยอมให้เหล่าเกรทโอวันนั้นทำการกืนกินอย่างจริงๆการิงการคาน้กไเ่ิดว่า กินอาหารครบมือแต่ข้อความกองลังเลของตัวเขาเองกาคิผู้ใหญ่ได้สูญเสียโอกาสในการกินกินอาหารดีๆกาคีนั้นอยากจะทุบหน้าอกตัวเองหากเขานั้นได้แข็งแกร่งพอแล้วก็เขาจะทำการแย่งชิงมันมาอย่างแน่นอนแต่ทันทีที่กาคีได้ทําการมองดูเหล่าเกรดโอวันที่มานั้นคาทูลูฮาสเตอร์และเกรดโอวันน้อยใหญ่กาคี้ก็แทบไม่มีโอกาสอีกเลยเขาได้ทำได้เพียงซื่อสัตย์และรอโอกาสต่อไปเท่านั้นทําการซ่อนตัวและมองดูเหล่าเกรดโอวันตัวอื่นนั้นได้ทําการเฉลิมฉลองเกรดโอวันนั้นได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณพลังงานเหล่่่่่าาานนนนนนีี้้้ไปออออยยงรรรววดเเ็กแสหลัถ ืนทั้หมดเวลานานแล้วที่เราเกรทโอวันไม่ได้จัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่เช่นนี้นับแต่ที่เอโรกอนสร้างดินแดนแห่งความฝันเพื่อดูดซับพลังงานของกาแล็กซี่มันเป็นเรื่องยากสําหรับเกรทโอวันที่จะจัดหาพลังงานของตัวเองโดยปกติแล้วพวกเขาจะกินได้แค่มือเดียวเท่านั้นและตอนที่เราเกรทโอวันก็มากที่จะทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆหรือไม่ก็ทําการฉีกเลือดและเนื้อกินกันเองโดยตอนนี้แล้วพวกเขาได้ทําการคืนกินเอโรกอนจำนวนมากไปแล้วเราเกรทโอวันนั้นรู้สึกถึงช่วงเวลาที่อยากจะนอนตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นผลพวงจากการจุติทางพลังจิตของเนลลาโพเทสมากหรือเปล จเกปเดโอวันนั้นได้นะกินกินเหล่าเอเดอร์กอตหลังจากกินกินแล้วพวกเขานั้นก็รู้สึกมึนเมาสติเริ่มเบลอ์ล่ากับว่าตอนนี้พวกเขานั้นได้ถูกกดขี่ข่มเหงและตอนนั้นเองคาทูลูและฮัสเทอร์นั้นก็ได้ตระหนักเลยว่าเหล่าเอเดอร์กอตเหล่านี้นั้นเป็นเอเดอร์กอตที่ถูกสั่งวยมาเป็นพิเศษเพื่อให้พวกเขากินกินโดยเฉพาะเขานั้นไม่รู้ว่าเหล่าเอเดอร์กอตเหล่านีนะ้ใช้วิธีการได้ึิงส่งผลกระทบต่อพวกเขาทำให้พวกเขาั้นรู้สึกวิยนเวียน,นศีรษะและเกิดอาการง่วงนอนรารที่จะเข้าสู่โลกแห่งความฝันตอน,น นนลและเมื่อทันทีที่พวกเขากำลังจะนอนนี่เองก็จะถูกเกรทโอวันอีกคนหนึ่งนั้นต่อยทำให้พวกเขานนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ตระหนักได้เลยว่าทันทีที่พวกเขาได้น,นอนหลับแล้วพวกเขาจะถูกกืนกินเหลือแต่เพียงโครงกระดูกในตอนนี้เหล่าเอลเดอร์กอนนั้นก็กำลังฝั่งมองดูเราเกรทโอวันได้จากไปทีละคนด้วยสีหน้าจริงจังพวกเขานนั้นได้การมองผ่านในด้านความฝันตั้งแต่เริ่มต้นพวกเขานนั้นคือผู้พิทักษ์อารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดจิวิญ,ญาเหล่านี้นั้นมีพื้นฐานและความเชื่อของอารยธรรมมีอารมณ์ปัจฉญาวัฒนธรรมเหนือความาาาาาาดดดหหมยยไ้้ทกกรซัััพลงงงงงนนขออออแี่่่่ตตเเืใว แล้วเมื่อเกรดโอวันได้ทการเขียนค่าอารยธรรมเหล่านั้นความคาดหวังเหล่านี้นะั้นก็ได้ถูกตัดออกไปจิตวิญญาณในโลกแห่งความฝันนั้นสูญเสียร่างเงาอย่างสิ้นเชิงและทันทีที่ผู้สงสารในความกลาโหลนั้นได้ทการรวมมือกับเราเกรดโอวันที่ได้ทำลายอารยธรรมเ่าเอเล้ก่อนนี้จะได้ชวยจังหวะนั้นสร้างความเกลียดชังในทันทีหมายจะททำการลวนหลอกเกรดโอวันเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันสร้างคำสาบและจิตวิญญาณที่ตามหลอกหลอนเหล่าเกรดโอวันคอยกัดกินวิญญาณของพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าเกรทโอวันที่ทรงพลังเอามากไไมกา,กา,น,ามนนั้นอออ่่นนนนนแแี้้ตใตใเเาากกรรดดไับบจบสาหะ ทางหน้าจิตใจโดยเนียราโพเทบวกเขากับตอนนี้กาแล็กซี่นั้นได้ถูกปิดไม่สามารถจัดหาพลังงานเพิ่มเติมได้แต่ตอนนี้เกรดโอวนนั้นยังไม่ได้ตระหนักถึงความอ่อนแอของตนเองพวกเขานั้นหมายที่ใช้ประโยชน์จากคำสาปของเราเอเดรกอร์โดยเอเดรกอร์นั้นก็รู้ดีว่าคำสาปนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเกรดโอวนหรือแม้แต่จะทำให้เกรดโอวนนั้นอ่อนแอลงก็ตามเพราะพลังชีวิตและสายเลือดของพวกเขานั้นมีพลังมากจนเกินไปและเป็นไปไม่ได้เลยที่เกรดโอวนั้นจะถูกกำจัดแต่เอเดร็กกอร์นั้นก็ตระหนักเลย พวกเขาตอนนี้เกรทโอวันนั้นทําการต่อสู้มาอย่างหนักแม้ว่าพวกเขานั้นจะแข็งแกร่งมากถึงเพียงใดแต่ตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้รับผลกระทบจากคํำสาบแล้วหลังจากนี้ไม่นานเกรทโอวันนั้นจะค่อยหลับลึกเราเอดรกอนนั้นก็สามารถเดินออกจากดินแดนแห่งความฝันได้กระจายตัวออกไปเข้าไปหาเกรทโอวันที่ทําการหลับไหลยอย่างเงียบ ยืนอยู่เคียงข้างเกรทโอวันและผู้เขานั้นก็ได้ทําการสร้างผนึกที่ทําการปิดกั้นไม่ให้เกรทโอวันทำการดูดซับพลังงานได้เพื่อป้องกันไม่ให้ทางเกรทโอวันนะั้นสามารถฟื้นฟูจิตใจตนเองชําระล้างคำสาบโดยผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเกรทโอวันนั้นจะได้รับการฟฝ้ติดตันอย่างลับๆผ่านไปหลายศตวรรษความว่างเปล่าในจกักรวาลนั้นก็ได้ค่อยเงียบลงกาคีเกรทโอวันนั้นก็ค่อยโผล่หัวออกมาเฝ้ามองดูดอกเกรทโอวันและเอลโดกที่จากไปกาคีนั้นเป็นคนที่มีความฉลาดและไวพริพสามารถค้นหาสาเหตุไไไไดดดดดด้้้้้้้้โยยยยยตตตรรรรงงงงงกกกาา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 าคิิิิินน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 ัััััััูสึเเเเเลลวววว่่่่่่่อออมบทจจญณหถืป็ีขะ หันหลังกลับออกจากดาวเคราะห์นี้ในทันทีไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักทำการสำรวจทางช้างเผือกอันยาวไกลนี้ต่อไปซึ่งอันที่จริงแล้วทางกาคีเองก็เบื่อหน่ายกับการเล่นลอนเขานั้นต้องการหลับไหลยอยู่ในอุกบาทลูกหนึ่งและภายหลังอุกบาทนี้นั้นก็จะได้พุ่งเข้าหาดาวเคราะห์น้อยสีน้ำเงินเป็นโลกที่มีทิวทัศน์อันสวยงามมีอะไรทำระดับต่ำที่เรียกว่ามนุษย์อารยธรรมนี้เรียกดาวดวงนี้ว่าโลกเกรตโอวันกาคีเองก็เริ่มตั้งถิ่นฐานที่นี่เขานั้นมีหวายพิบเป็นอย่างมากเขาวางแผนที่จะทำการเปลี่ ึ่งลมหายใจนี้นั้นมันก็คือของโนเดนราชาแห่งคุมนรกแห่งเอลเดอร์กอดและอีกลมหายใจหนึ่งก็คือลมหายใจของทางคัตทูลูเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองกาคิดนั้นจะได้ทาการขดตัวอยู่เงียบไม่กล้าขยับตัวจิตใจมานั้นรู้สึกสั่นเทาทําทไมคัตทูลู้ถึงมาปรากฏตัวที่นี่และไม่พอแค่นั้นเขาน้องก็ยังได้สัมผัสได้เลยว่าได้มีออร่าของทางอาสเตอร์ ster, และเหล่าเปลวไฟแห่งชีวิตของทางคัทูกาซึ่งสิ่งนี้นเองก็ทําให้กาคินั้นตระหนักได้เลยว่าตอนนี้เขานั้นกำลังนิ สถานที่นี้มันน้นมีความลับอะไรกันแน่ทำไมเอลดอร์กอนและเหล่าเกรทโอวันมากมายนะ้นจะได้มารวมตัวกันที่นี่พวกเขาั้นมีจุดประสงค์อะไร และเรื่องราวในอคัตตูลูมิโตซีซั่นหนึ่ง um ภาคตำนานการสร้างจัก,กรวาลก็จบแต่เพียงเท่านี้ซึ่งภาคซีซั่นหนึ่งในพวกนี้มันไม่มีนนยยออะไรสำคัญทั้งสิ้นครับผมแค่ตั้งให้มันดูเท่ๆเฉยๆนะซึ่งแน่นอนครับผมภาคถัดไปซีซั่นสองนั้นก็จะเป็นภาคที่เป็นเรื่องราวบนโลกเลยนะครับผมเพราะว่าเรื่องราวที่กล่าวไปในซีซั่นหนึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวในการกำเนิดจัก,กรวาลน,นะครับส่วนเรื่องราวภาคถัดไปก็จะเป็นเรื่องราวในเกี่ยวกับบนโลกนั่นเองครับผมก็คือภาคบนโลกนั่นเอง สนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ